สรุปนะครับการแถลงข่าวของทนายตั้มเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่นั่งฟังนะครับแล้วก็นั่งฟังแล้วก็ดูการสรุปเนี่ยก็คือที่ทนายตั้มออกมาเนี่ยนะครับประเด็นหลักที่ทนายตั้มออกมาเนี่ยก็ทนายตั้มเองเนี่ยจะมาชี้แจงเรื่องของประเด็นเรื่องของว่าเอ๊ะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะที่มาที่ไปของเงินเอ๊ะทำไมทนายตั้มร่ำรวยผิดปกติเอ๊ะรวยแบบก้าวกระโดดทนายตั้มเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันออนไลน์หรือเปล่าอันนี้คือประเด็นที่สังคมสงสัยแล้วก็ทนายตั้มเองก็ออกมาตอบถึงประเด็นนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเราดูจากการให้สัมภาษณ์ของทนายตั้มเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เคลียร์เท่าไหร่อันนี้เราคุยกันตามข่าวนะครับและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่ทนายตั้มเองนะครับก็ได้มีการเอาลูกความคนนึงนะครับเอาลูกความคนนึงเนี่ยออกมาแถลงข่าวแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆทนายตั้มนะครับซึ่งแน่นอนครับลูกความคนนี้ทนายตั้มบอกให้ชื่อว่าคุณอ้อยนะครับให้ชื่อว่าคุณอ้อยซึ่งแน่นอนครับว่าคุณอ้อยเนี่ยเข้าไปผัวพันเนื่องจากว่าคลิปที่ออยสีและผองเผือกได้เอาออกมาตั้งแต่ทีแรกก็เป็นคลิปที่อยู่ที่สนามบินที่ทนายตั้มไปส่งลูกความคนนี้นะครับไปส่งลูกความคนนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ทางคุณชูวิทย์ก็เอารูปนี้เอาออกมาแต่ทุกคนที่ตั้งประเด็นและทุกคนที่เป็นคำถามของคลิปนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทนายตั้มจะไปส่งลูกความคนนี้หรือยังไงแต่มันอยู่ที่ว่าในคลิปนั้นน่ะมันมีเห็นก็อย่างที่ทนายตั้มอธิบายบอกว่าเอ๊ะสายการบินเนี่ยเวลาที่เขาเปิดแต่ครั้งแรกแล้วมีคนออกมีเจ้าหน้าที่ออกมาไหว้อันนี้ผมก็ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแต่ที่มันไม่ปกติก็คือว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจของตม.เนี่ยไปอำนวยความสะดวกในการยกกระเป๋าในการดูแลในการอะไรทั้งหมดเนี่ยคำถามคือถ้าเกิดวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยดูแลทุกคนแบบนี้หมดเลยดูแลทุกคนแบบนี้หมดเลยอันนี้มันก็คือเรื่องปกติแต่ถ้าดูแลแค่บางคนมันกลายเป็นว่าเป็น VIP หรือเปล่าเป็นการสิทธิพิเศษหรือเปล่าไม่ได้บอกนะครับว่าคนนี้ใช้สิทธิพิเศษแต่กำลังจะบอกว่าเจ้าหน้าที่นะครับทำเกินหน้าที่เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองนะครับของตัวเองเนี่ยไปทำแบบนี้หรือเปล่าไปทำแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับก็แต่คำตอบที่ได้ก็เหมือนกับว่าเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมาถึงที่สนามบินแล้วก็มาเจอตำรวจ2คนนี้นะครับอยู่ที่นั่นเขาก็มีการทักทายกันแล้วเขาเห็นว่ากระเป๋าเขาก็เลยช่วยนะครับเอาเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกนะครับหิ้วกระป๋องกระเป๋ามาให้นะครับถึงที่เกตอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงที่ที่สายพานอะไรตามคลิปนะครับเราก็ว่ากันไปตรงนั้นก็คือตำรวจเนี่ยก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบนะครับแล้วก็เอาที่มาที่ไปว่าเอ๊ะการที่ไปรับเงี้ยน่ะเป็นถูกต้องไหมเป็นทุกอย่างไหมหรือก็เป็นการอำนวยความสะดวกเฉยๆอันนี้เราก็ว่ากันไปเพราะว่าถามว่าถ้าวันนี้ตำรวจท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวแบบนี้ทุกคนทุกคนนะครับทำแบบนี้หมดก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันไม่ใช่ทุกคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติเพราะก็มีตำรวจที่ออกมาบอกแล้วว่าทุกครั้งที่ทนายตั้มออกมาอันนี้คือตามข่าวนะครับต้องบอกก่อนตามข่าวเนี่ยก็มีตำรวจออกมาแจงออกมาบอกว่าทุกครั้งที่ทนายตั้มเนี่ยมาเนี่ยก็จะมีคำสั่งจากนายเนี่ยให้ไปช่วยอำนวยความสะดวกให้อันนี้ก็คือเป็นแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ทนายตั้มคนเดียวนะมีคุณหญิงคุณนายคนรู้จักอะไรหลายๆคนนะก็คือไปอำนวยความสะดวกให้โดยที่นายสั่งมาซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คือว่าทนายตั้มจะไปส่งลูกความแล้วก็ลูกความจะไปบิสเนสคลาสอะไรเงี้ยประชาชนก็ไม่ค่อยได้อยากรู้เท่าไหร่นะครับไม่ได้อยากรู้แต่ว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับท่องเที่ยวถึงได้ทำแบบนั้นมากกว่าอันนี้ถึงที่ประชาชนสงสัยในเรื่องของประเด็นเรื่องของคลิปนะครับหลังจากนั้นก็คือเมื่อวานนี้นะครับก็มานั่งเนี่ยก็ทุกคนอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของเงินเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ประชาชนรู้ก็คือว่าความร่ำรวยของลูกความของทนายตั้มเองซึ่งแน่นอนครับผมก็คิดว่ามีประชาชนก็สงสัยหลายคนว่าเอ๊ะลูกความคนนี้ทำธุรกิจอะไรนะครับทำธุรกิจยังไงโอ้โหถึงได้มีการร่ำรวยขนาดนี้ถึงได้เอาเงินมาบริจาคมนุษย์แต่การบริจาคก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ทุกคนก็คงจะสงสัยตรงประเด็นนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับแต่สิ่งที่ต้องการเขาอยากตอนรู้และข้อสงสัยก็คือว่าเอ๊ะทนายตั้มจากชีวิตที่บอกว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ตอนนั้นว่าทำคดีของลุงพลเนี่ยเมื่อปี64ถูกต้องไหมเมื่อปี64เนี่ยที่ทำคดีของลุงพลเนี่ยไม่มีเงินเลยไม่มีอะไรเลยตอนที่ทำคดีของลุงพลนะปีไหนไม่แน่ใจว่าจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับว่าออกมาเนี่ยก็คือแบบโหยังลำบากเลยข้าวก็ไม่ค่อยจะมีกินลูกก็ลำบากนะครับมาเพิ่งจะมาปี65เนี่ยนะครับถึงจะมีทำบริษัทสิทธาลอว์เฟิร์มแล้วก็มีรายได้ซึ่งแน่นอนครับว่าทนายสิทธาเองก็ออกมาชี้แจงว่านะครับตัวเองนะครับปี65นะครับออกมาชี้แจงว่าปี65เนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยบริษัทสิทธาลอว์เฟิร์มมีรายได้ก็คือ22ล้านแล้วก็ตัวเองนะครับเสียภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยล้านกว่าบาท
นะครับเสียบุคคลภาษีบุคคลธรรมดาเลยบอกออกมาให้โชว์เลยว่าเสียภาษีบุคคลธรรมดาในปี65เนี่ยล้านกว่าบาทนะครับนี่คือสิ่งที่ทนายตั้มออกมาชี้แจงเพื่อให้ทุกคนได้ทราบแล้วก็เอาลูกความออกมานะครับที่บอกว่าอยู่ฝรั่งเศสชื่อคุณอ้อยเนี่ยนะครับว่าทำธุรกิจอะไรนะครับแล้วก็บอกว่าบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านที่ทางคุณอ้อยเองนะครับกำลังจะให้ลูกทนายตั้มเนี่ยไปเรียนเพราะว่าทนายตั้มเนี่ยเป็นน้องโอ้โหรู้จักกันนะทำให้ทนายตั้มดูแลมา3ปีก็โอ้โหคิดว่าทนายตั้มเป็นน้องก็ดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะไปฝรั่งเศสให้ลูกคุณตั้มเองจะไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิทธิของเขาอันนี้เราไม่ว่ากันแต่สิ่งนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วทนายตั้มเมื่อวานนี้ที่ออกมาแถลงข่าวเรื่องของรายได้ที่มาของรายได้เนี่ยนะครับแล้วก็ทนายตั้มบอกว่าไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันหรืออะไรอันเนี้ยนะครับอันนี้เราก็ต้องรอดูกันไปว่าจะมีอะไรออกมาแต่ที่อีกอย่างนึงก็คือว่าสิ่งที่ทนายตั้มพูดออกมาผมว่าประชาชนยังไม่เคลียร์แม้กระทั่งผมเองเนี่ยก็ยังไม่เคลียร์เหตุผลเพราะทนายตั้มเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับเปิดเผยข้อมูลของปี65ว่ามีบริษัทสิทธาลอว์เฟิร์มมีรายได้เท่าไหร่ตัวเขาเองเสียภาษีในปี65เนี่ยจำนวนเท่าไหร่แต่คำถามก็คือว่าแล้วในปี64 63 62อ่ะ62 63 64เนี่ยจากข้อมูลที่มีอยู่ในตอนเนี้ยบริษัทนะครับบริษัทเนี่ยมีรายได้น้อยมากนะครับแต่เราไม่ทราบเรื่องของภาษีบุคคลธรรมดาหรือรายได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเท่าไหร่อันนี้เราไม่รู้เราไม่รู้ไม่ว่ากันแต่คำหนึ่งที่ทนายตั้มออกมาบอกว่าตอนที่เขาทำคดีลุงพลน่ะเขาไม่มีรายได้เลยไม่มีรายได้เลย6เดือนต้องเอาเงินเก่ามาใช้นะครับแล้วก็ลูกเนี่ยเขาโอ้โหรู้สึกลำบากมากเขาก็เลยต้องมาเปิดสิทธาลอว์เฟิร์มอันนี้จากข่าวที่เขาให้สัมภาษณ์นะครับที่ทนายเขาให้สัมภาษณ์ผมก็มาสรุปให้ฟังแต่ที่น่าสงสัยก็คือว่าถ้าเราไปดูจากออยสีและผองเผือกที่ออกมาเปิดเผยเรื่องของทรัพย์สินทนายตั้มมันไม่ใช่เป็นทรัพย์สินที่ทนายตั้มปี65มันกลายเป็นว่าเอ๊ะเรื่องรถเรื่องของแบรนด์เนมเรื่องของอะไรเนี่ยมันตั้งแต่ปี64เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นปี64สมมุติว่าคุณก็ต้องมีรายได้มาก่อนหน้านั้นอาจจะมีรายได้ต้นปี64แล้วมาซื้อทรัพย์สินในปีปลายปี64อันนี้ก็เป็นไปได้หรือได้จากปี63แล้วมาซื้อปี64อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าทนายตั้มที่ออกมาบอกเนี่ยก็คือรายได้เนี่ยมันมาจากปี65แต่ทรัพย์สินนั้นมันซื้อในปี64ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมอะไรใช้ชีวิตหรูหราหรืออะไรเนี่ยมันตั้งแต่ปี64อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ประชาชนสงสัยแล้วก็มันก็ยังไม่เคลียร์นะครับมันก็ยังไม่เคลียร์ว่าเอ๊ะทนายตั้มจะเป็นไงแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อทนายตั้มออกมาแถลงข่าวเราก็ต้องดูนะครับแต่ต่อไปเนี่ยผมก็คิดว่าตัวทนายตั้มเองนะครับก็ยังต้องดูเพราะว่าตอนนี้ทนายอ่านเองก็ส่งให้กับ DNI ตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการเงินความร่ำรวยปกติอะไรเงี้ยซึ่งทนายตั้มเองก็บอกว่าทาง DNI เนี่ยคงไม่ได้รับแต่ก็ส่งไปให้สรรพากรเพื่อตรวจสอบนะก็ว่ากันไปตามกฎหมายเราก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็สิ่งหนึ่งซึ่งเห็นเมื่อวานนี้ที่ทนายตั้มออกมาเนี่ยเราสิ่งที่ข้องใจหรือสิ่งที่อยากรู้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เคลียร์ชัดไม่ได้ชัดเจนอะไรเท่าไหร่นะครับไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่และที่สำคัญก็คือว่ารู้สึกว่าคุณออยสีกับผองเผือกเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะไปร่วมงานแถลงข่าวด้วยแต่เนื่องจากว่ามีข้อมูลนะครับทางอาคารเจ้าหน้าที่อาคารบอกว่าไม่ให้ขึ้นเพราะเนื่องจากว่าคุณออยสีเองเนี่ยมีชื่อนะครับมีชื่อปรากฏว่าไม่ให้ขึ้นไปข้างบนได้คุณออยสีและผองเผือกก็เลยไม่ได้ขึ้นไปซึ่งแน่นอนครับนักข่าวก็มีการไปถามถึงเรื่องนี้ครับไปถามถึงเรื่องนี้ว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้คุณออยสีขึ้นไปนะครับแล้วก็ทนายตั้มเขาบอกว่าคุณออยสีไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมาให้สัมภาษณ์นี้อะไรนี้ก็เลยไม่ได้ให้ขึ้นมาและอย่างหนึ่งก็คือว่านักข่าวก็ถามถึงเรื่องของออยสีว่ามีประเด็นอะไรเงี้ยทนายตั้มเองก็พยายามที่จะไม่ตอบแล้วก็บอกว่าให้ออยสีเองไปหาหมอนะอะไรคือพยายามที่จะไม่ตอบเรื่องนี้เลยพยายามที่ไม่ตอบเรื่องนี้แน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็ออยสีและผองเผือกเนี่ยจากการข้อมูลที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คือรู้จักกับทนายตั้มมานานก็น่าจะรู้ซึ้งถึงอะไรหลายๆอย่างกันทุกอย่างอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งที่นักข่าวเองนะครับได้ข้อมูลจากออยสีไปแล้วก็ได้คำถามจากออยสีไปเพื่อจะไปถามทนายตั้มเนี่ยก็ไม่ได้คำตอบอะไรเลยไม่ได้คำตอบอะไรเลยแล้วก็นักข่าวก็คงจะไม่กล้าถามไม่กล้าถามทนายตั้มด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่านักข่าวเวลาที่จะถามอะไรแล้วก็ต้องมีลูกเกรงใจมีเรื่องของข้อจำกัดมีอะไรหลายอย่างก็ไม่ได้ถามถึงเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าการที่ออกมาแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนประชาชนอยากรู้เนี่ยก็คงจะ
ไม่ได้รู้อะไรเลยตามคลิปนะครับที่ผมเอามาลงให้แล้วครับที่ทนายตั้มออกมาเปิดเผยแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าทนายตั้มนะครับอยู่กับลูกความคนนึงซึ่งร่ำรวยมหาศาลนะครับแต่ที่ลูกความทำอาชีพอะไรก็นักข่าวก็มีการถามบอกว่าขายเค้กนะครับอยู่ที่ฝรั่งเศสอ๋อก็น่าจะทำเป็นธุรกิจที่ดีนะครับที่มีรายได้มีเงินเยอะขนาดนั้นที่เอาออกมาแล้วก็บริจาคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับบริจาคซื้อวัคซีนที่โคราชต้อง20 ล้านและเห็นว่าล่าสุดนี้วันที่5พฤษภานี้ก็จะไปมอบส่งมอบอาคารเนี่ยที่ทำไปก็มูลค่าเกือบ200 ล้านอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับกับสิ่งนี้แต่สิ่งหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าเอ๊ะหรือว่าสรุปแล้วก็คือว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมก็เลยคิดว่าที่ทนายตั้มออกมาบอกเนี่ยว่ารายได้ของตัวเองของทนายตั้มนะจากปี65เนี่ยรายได้จากบุคคลธรรมดาเนี่ยเสียภาษีไปล้านกว่าบาทผมก็ไม่แน่ใจว่าเสียภาษีไปล้านกว่าบาทอ่ะแล้วจะมีรายได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือรายได้ของสิทธาลอว์เฟิร์มเนี่ยประมาณ22 ล้านแต่คำถามคือทรัพย์สินของทนายตั้มมันไม่ได้มีปี66มันไม่ได้มีปี65ถูกต้องไหมฮะแต่มันมีมาตั้งแต่ปี64มันมีมาตั้งแต่ปี64เพราะข้อมูลที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นรถเป็นเขาเรียกว่าใช้ชีวิตหรูหราอะไรเงี้ยมันมีมาตั้งแต่ปี64คำถามคือแล้วปี64มีรายได้เท่าไหร่แน่ปี65คือยังไงอันนี้ก็ต้องคงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าประเด็นนี้นะครับจะโดนเปิดเผยออกมาหรือเปล่าหรือว่าจะมีการอะไรออกมาหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปและถ้ามีอะไรคืบหน้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังครับ